พิ่งเข้าใจผิดนะครับว่าถ้าคุณทำไดเอทแบบคีโตซิสแล้วคุณจะน้ำหนักลงทันทีไม่มีทางนะครับไม่มีทางนะครับไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับคือคีโตซิสแค่บอกร่างกายของคุณว่าโอเคแฟตของคุณเนี่ยมันเป็นแหล่งพลังงานนะครับแค่นั้นเองนะครับมันคือ mind trick อย่างหนึ่งนะครับมันคือการหลอกร่างกายหลอกสมองบอกร่างกายบอกสมองสั่งร่างกายสั่งสมองอย่างนั้นนะครับแต่นะครับแต่ถ้า calories intake ของคุณแต่ละวันนะครับแต่ละวันมันยังเกินที่ร่างกายต้องการอยู่ดีนะครับ I'm sorry นะครับยังไงคุณก็อ้วนอยู่ดีนะครับคุณก็จะไม่เผาไขมันนะครับถ้าเกิดคุณกินเกินร่างกายที่ต้องการร่างกายเข้าไปนะครับยังไงก็ตามนะครับร่างกายก็จะไปนำแหล่งพลังงานใหม่นะครับแฟตใหม่มาใช้แทนที่คุณจะดึงแฟตอันเก่าของคุณมาใช้นะครับฉะนั้นนะครับกุญแจอยู่ที่ calorie deficit นะครับใช่จริงครับ ketosis อาจจะโปรโมทการ fat loss ที่เร็วกว่านะครับเพราะว่ามันเหลือแหล่งพลังงานอยู่แหล่งเดียวแล้วอ่ะมันไม่มีคาร์บให้คุณใช้มันน้อยมากนะครับมันก็เหลือแต่แฟตนะครับฉะนั้นเวลาคุณไปออกกำลังกายอะไรก็ตามนะครับอาจจะเร็วกว่าแต่ไม่ใช่ว่าทำ diet ketosis แล้วจบนะครับเข้าใจใหม่นะครับเข้าใจใหม่นะครับกุญแจคืออยู่ที่ energy in energy out นะครับGet the fuck out. Simon says, get the fuck out.